ญจนบุรีตัวแทนทีมพรรคก้าวไกลกาญจนบุรีไปสังเกตการข้าราชการที่ให้ถ้อยคำขอให้คุ้มครองเกรงกลัวไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร้องศูนย์ดำรงธรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายเจษฎาเอ็มปุ่นหรือหนุ่มตัวแทนผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายณัฐสิทธิ์บางอ้อหรือเอสอดีตผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคก้าวไกลนายวิชัยกันสวัสดิ์กรรมการฝ่ายประสานงานพรรคร่วมเดินทางไปร่วมสังเกตการตามการเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อบต.แก่งเซียนทั้งหมด13คนประกอบด้วยนางสาวเอนามสมมุติและนางสาวบีนามสมมุติ2ข้าราชการใน13คนที่มาให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอบต.แก่งเซียนกระทำการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายสุธีกิจวิสารเสรีปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรีตัวแทนในอำเภอเมืองกาญจนบุรีมารับเรื่องพร้อมให้ความเป็นธรรมจากนั้นทั้งนายเจษฎาเอ็มปุ่นพร้อมข้าราชการได้พบเรื่องขอความช่วยเหลือต่อว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์สุภควานิชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อขอให้ช่วยเหลือคุ้มครองข้าราชการเกรงกลัวไม่ได้รับความปลอดภัยทางด้านว่าที่ร้อยตีสุภมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของอำเภอที่กำลังจะสรุปเรื่องภายในกรอบระยะเวลา15วันซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้ทางหน่วยงานอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้ทำการสอบสวนตามระยะเวลาที่กำหนดแต่ได้มีการลงเน้นอยู่ตลอดหลายเรื่องการสอบสวนจึงล่าช้าออกไปก็เป็นการต่อยอดให้กับผู้ถูกร้องได้ยืดเวลาออกไปอีกทางการสอบสวนเป็นไปตามที่ร้องไม่ติดต่อกันเรื่องมันจะจบลงได้เร็วแต่นี้จะมีการร้องกันต่อเนื่องทำให้การสอบสวนในแต่ละครั้งต้องยืดออกไปนายเจษฎาเอ็มปุ่นตัวแทนและฝ่ายประสานงานพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวได้รับการร้องขอจากข้าราชการที่ให้ถ้อยคำในการสอบสวนของผู้บริหารของอบต.เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตจึงร้องขอความช่วยเหลือทางพรรคก้าวไกลจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีตนเจษฎาเอี่ยมปุ่นคุณเอสณัฐสิทธิ์บางอ้อและพี่วินัยนายวินัยกันสวัสดิ์ได้มาประสานและรับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้พบว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาไทยเทศท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องต้นได้เร่งกำชับเรื่องดังกล่าวและได้ให้ข้าราชการทั้งสองที่ต้องการคุ้มครองเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัยได้ทำหนังสือบันทึกขอช่วยข้าราชการชั่วคราวจนกว่าเรื่องสอบสวนจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา15วันความคุ้มครองให้ปลอดภัยในการดำเนินงานเพราะว่าพวกหนูเนี่ยมาเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการสอบสวนของอำเภอค่ะเขาแต่งตั้งขึ้นไปแล้วก็มาให้ถ้อยคำแล้วก็ปรากฏว่ามีหนังสือสั่งคือเป็นบันทึกสั่งให้ชี้แจงว่ามาวันไหนกลับเมื่อไหร่มาให้ถ้อยคำว่ายังไงมีคณะกรรมการอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วการให้ถ้อยคำอ่ะพวกหนู13คนที่มาให้ถ้อยคำแต่คนที่โดนแจ้งข้อคือชี้มูลว่าข้อกับมีข้อกล่าวหายังไม่ได้สอบสวนเลยแต่ว่ามาให้พวกหนูชี้แจงว่าพวกหนูมาให้ถ้อยคำว่ายังไงอย่างเงี้ยมันก็เกิดความไม่ปลอดภัยกับพวกหนูถูกไหมอันนี้หนังสือเหรอใครถูกมันออกสื่อนายกออกค่ะแล้วก็คือนายกอ่ะเขาไม่ได้เป็นหนังสือสั่งการมาเขาเป็นแบบฟอร์มเปล่าโดยที่ให้บุคคลนะคะมาแจกให้แล้วก็บุคคลก็บอกว่าเขาเรียกว่านักทรัพยากรบุคคลเนาะเขาบอกว่าให้เสร็จภายใน3องค์ครึ่งก็คือให้ช่วยๆกันตอบมาวันที่17ก็ให้ท่านปลัดทําหนังสือทวงถามเรื่องนี้อีกขอให้ชี้แจงภายใน3วันทําการเพราะว่าทําให้เกิดราชการเสียหายเนื่องจากว่าการที่ออกมาให้ถ้อยคําอ่ะค่ะไม่ได้ขออนุญาตประมาณนี้กับให้ถ้อยคำให้ถ้อยคำเรื่องให้ถ้อยคำอันนี้ก็คือนายกเองอะค่ะเขามีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนายกกระทำการละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจเกิดความเสียหายแก่ราชการซึ่งอันนี้เราก็ไม่คือมันมีหัวข้อไปแต่ว่าหนูก็คือไม่ได้จำตรงนั้นเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็คืออันนี้เขาแค่เลือกพวกเราออกมาเป็นพยานให้ถ้อยคำแค่นั้นเองเรื่องอะไรอะไรนะคะเรื่องอะไรครับเป็นพยานไม่ได้เป็นพยานให้ถ้อยคำคือว่าอธิบายให้ฟังนะคะว่าท่านนายกเนี่ยโดนเรียกตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องทุจริตนะคะแล้วก็มีการเรียกจากคณะกรรมการเนี่ยเรียก
13ข้าราชการพวกนี้มาให้ถ้อยคำนะคะที่อำเภอแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกเองก็ยังไม่ได้ชี้แจงนะคะว่าเขาผิดไม่ผิดอะไรยังไงยังไม่มีการชี้แจงถือว่ากระบวนการสอบสวนยังไม่จบแล้วไม่มีการชี้มูลความผิดตั้งข้อกล่าวหาท่านนายกไปแล้วแต่เผอิญท่านนายกเขามาทำเอกสารฉบับนี้ให้เด็กกรอกซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ให้เด็กกรอกรายละเอียดว่าได้มาให้ถ้อยคำอะไรยังไงซึ่งมันไม่สมควรอยู่แล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนแน่นอนเด็กเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เพราะเขาได้ให้การกับทางอำเภอไปแล้วแล้วจะมาให้บอกกับท่านนายกซึ่งท่านนายกเองอ่ะเป็นคนโดนตั้งกรรมการสอบถูกต้องไหมคะแล้วทางนี้เขาจะไปบอกกับคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบได้อย่างไรว่าให้การไปว่าอย่างไรบ้างคือทำไม่ได้เด็กเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ไหวอ่ะเขาก็เลยต้องออกมาตรงนี้ค่ะว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการขัดขวางกระบวนการสอบสวนนะคะทุจริตในเรื่องทุจริตเรื่องอะไรครับอ๋อเฉพาะเจาะจงค่ะแต่ยังไม่ได้ระบุนะคะเขายังไม่ได้รอสรุปนี้อันนี้ต้องรอสรุปนะคะเพราะว่ามันคือเป็นการชี้มูลแจ้งข้อกล่าวหาแต่ยังไม่ได้มีการสอบสวนเราก็เลยจะระบุไม่ได้ค่ะว่ามันเกิดอะไรยังไงเพียงแต่ว่าอันนี้พวกหนูมาขอความคุ้มครองความปลอดภัยเฉยๆต้องค่ะเพราะว่ามันรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็มันสภาพจิตใจในการทำงานมันไม่โอเคทั้ง13ล้านนี่ทำงานที่ไหนทำงานที่อบต.แก่งเซียนค่ะเป็นข้าราชการด้วยแล้วก็มีลูกจ้างด้วย13คนที่ถูกสอบที่ทั้งหมด13 13คนแต่ก็โดยที่มีคำสั่งของอำเภอเลขที่236ลงวันที่27มิถุนายนเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคือตอนนี้สอบเสร็จสอบประคำเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมใช่ค่ะคือของพวกหนูเนี่ยใช้คำว่าให้ถ้อยคำค่ะโดยที่ระหว่างที่ให้ถ้อยคำแล้วเนี่ยมาขอความคุ้มครองเพราะว่าเขายังไม่ได้สอบสวนท่านนายกตรงนี้ที่มาของพรรคเก้าไกลนี้ไม่นะแต่ว่าท่านประธานท่านรองอดิศักดิ์เนี่ยท่านเป็นประธานและท่านบอกแล้วเดี๋ยวท่านจะเรียกประชุมทุกคนที่เป็นประธานถูกต้องค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการการดูแลภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดเรื่องมันร้อนอ่ะร้อนมานานแล้วค่ะร้อนมานานมันจะร้อนระอุขยะสักอันนึงก็ยังไม่มีปิวออกเลยข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน